Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพามาทัวร์ดูต้นไม้ที่บ้านนะพอดีว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรแล้วบังเอิญเดินมาเจอต้นนี้เลยค่ะน่าจะนะคะเพราะว่าพี่คนขายค่ะบอกว่าเขาคือเศรษฐีเรือนในนะคะเพราะว่าเนี้ยเห็นปะคะมันเป็นสีขาวๆข้างในก็เลยกลายเป็นเศรษฐีเรือนในนะอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนี่คือเศรษฐีเรือนนอกต้นนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า spider plant นะคะที่เรียกแบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวพามาดูก่อนวนไปวนมานิดนึงนะเพื่อนๆนี่เลยเขาจะมีลูกๆของเขาอะค่ะเยอะแยะมากมายเห็นปะคะเพื่อนๆทุกอันเนี่ยจะมีรากนะคะแล้วคือถ้าเราอะไม่ได้เด็ดเขาวางไว้บนดินหรือเอาไปปลูกนะคะเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะใหญ่ได้ขนาดต้นแม่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนนี่อย่างต้นเนี้ยคือเศรษฐีเรือนนอกนะคะเราวางเขาไว้เฉยๆบนชั้นอย่างนี้นะทีนี้นี่คือมันจะมีเส้นยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกของเขานะคะซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเขาก็จะประมาณแค่นี้เองเล็กๆเล็กๆเลยเนี่ยเล็กๆแค่นี้แต่ถ้าเราทิ้งปล่อยเขาไว้เรื่อยๆโดยไม่ได้เอาลงปลูกนะคะเขาก็เติบโตได้ค่ะเพื่อนๆดูสิใหญ่มากแล้วเห็นไหมมีรากออกทุกต้นมาจากไหนนี่ไงก็มาจากต้นแม่ของเขาที่อยู่ในกระถางแล้วก็ให้สารอาหารเขาในนี้ให้ปุ๋ยให้อะไรดูแลเขาไปนะคะในนั้นนะคะลูกเขาก็เติบโตแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เด็ดเขาออกเลยอะแล้วเขาจะอยู่นานแค่ไหนมีต้นหนึ่งของเรานะคะที่ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ยาวลงมาจนถึงพื้นข้างล่างค่ะแล้วมันก็กลายเป็นต้นใหม่เลยคือเศรษฐีเรือนนอกเรือนในเนี่ยเราว่าสวยมากแล้วก็แบบคือถ้าแขวนอะแขวนไว้นะคะมันห้อยลงแบบเนี้ยคือมันเก๋มากเลยทำได้เลยซื้อมาน่าจะเป็นต้นแรกๆที่ซื้อเข้าบ้านเลยเลี้ยงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับโตขึ้นแล้วก็แค่เปลี่ยนกระถางทีนี้เราไม่ได้ดูแลเขาเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยไว้ในกระถางอย่างเงี้ยเกือบปีแล้วอ่ะมาดูอีกทีคือแบบเอ้ยเขามีลูกอ่ะตื่นเต้นมากเป็นไม้ที่เราคิดว่าแบบควรมีค่ะเพราะเขาสวยแล้วเขามีลายแบบนี้เนาะลายขาวๆแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆแล้วพอเขาห้อยอ่ะมันจะให้เพื่อนๆดูยังไงอ่ะนี่ไงอ่ะเนี่ยพอเขาห้อยลงอ่ะคือถ้าเขาแฮงอยู่ด้านบนอ่ะเขาจะสวยมากเลยนะคะคือเก๋แบบไม่แพงแล้วก็เก๋มากสวยมากอันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่หาได้ง่ายๆนะคะที่เราคิดว่าเพื่อนๆตามหาได้ง่ายๆเลยอ่ะตามร้านต้นไม้ทั่วไปเราไม่แพงอ่ะเมื่อกี้ดึงมาหลุดละนี่พูดไปพูดมาดึงมาหลุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็น2ต้นเห็นปะคะเนี่ยแล้วเราทำยังไงเดี๋ยวเราไปจิ้มก่อนจำได้เลยว่าฝั่งทางนู้นนะคะจิ้มบนดินเดี๋ยวยังไงก็ขึ้นเดี๋ยวเราพาไปจิ้มบนดินก่อนนะเนี่ยจิ้มข้างล่างอย่างอันเนี้ยก้ามปูหลุดชมพูนะคะอันเนี้ยก็เอามาไว้ข้างล่างจิ้มน้องก็เกิดข้างใต้โต๊ะนี้ก็ดินธรรมดาเลยนะดินจากใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆวางไว้เลยแบบไม่ได้ใส่กระถางเลยนะแล้วเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์มาดูกันเรื่องว่าเขาจะโตขึ้นแค่ไหนนะคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็ไม่ตายไม่มีทางตายเลยตัวเนี้ยโอเคอันนี้ก้ามปูหลุดนะโอเคเพื่อนๆคะจะครบ500ซับแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะแจกของนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะขยายพันธุ์อะไรนะคะเราอาจจะเอาตัวเนี้ยขยายให้ก็ได้เศรษฐีเรือนในนะคะเราว่าสวยในความรู้สึกเราว่าสวยกว่าเศรษฐีเรือนนอกแต่เศรษฐีเรือนนอกของเรามันโตไวกว่าเพราะเราคิดว่าตัวนี้มันขาวเกินไปเศรษฐีเรือนในก็เลยเราว่าเศรษฐีเรือนในตัวช้าแต่เศรษฐีเรือนนอกอะโตไวกว่าเยอะเลยเพราะเห็นไหมคะสีเขียวเขาเยอะกว่าเนอะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยว